สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปล่าวันนี้แอดไม่ได้จะมาสปอยแต่จะมาเล่าเรื่องราวตำนานขบวนแดงแห่ไล่หัวและผีเจ้านางที่ว่ากันว่าเป็นตำนานความเชื่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มายาวนานแล้วบอกไว้ก่อนว่าเรื่องราวนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการฟังกันด้วยนะใครที่ได้ดูเรื่องเทอม3กันแล้วก็เห็นว่าเรื่องราวของเจ้านางจะอยู่ในเรื่องเล่าตอนที่1ชื่อเรื่องว่าขบวนแห่ซึ่งในเรื่องนี้จะเล่าเรื่องราวของเพื่อนสีที่ต้องกลายมาเป็นคู่แข่งแย่งชิงทุนการศึกษากันจนได้ตัดสินใจชวนกันไปบนบานศาลเจ้านางที่ถูกเรื่องลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ที่มอบแก่คู่รักจริงทุกคู่ทั้งคู่ไปขอเพื่อให้ได้ทุนการศึกษาโดยหารู้ไม่ว่าพรที่ได้มาจากวิญญาณของเจ้านางและเหล่าทาสไร้หัวจะต้องแลกด้วยและผู้ใดที่ไม่ได้เป็นคนรักกันแล้วมาขอพรจะต้องมีคนใดคนหนึ่งตายเพราะความรักตำนานที่รุ่นพี่ได้เล่าต่อกันมาให้รุ่นน้องฟังว่ากันว่าย้อนกลับไปเมื่อสมัยล้านนาตอนที่เชียงใหม่ยังไม่เป็นเมืองขึ้นของสยามซึ่งในตอนนั้นเจ้าเมืองมีหน้าที่คอยดูแลควบคุมประชาชนในพื้นที่ของเขาโดยที่เจ้าเมืองคนนี้มีลูกสาวที่หน้าตาสวยมากๆเรียกได้ว่าเป็นหญิงสาวที่งดงามที่สุดในเมืองเลยก็ว่าได้ซึ่งลูกสาวของเจ้าเมืองก็ได้มียศเป็นเจ้านางและเรื่องราวทั้งหมดก็เริ่มขึ้นเมื่อวันหนึ่งเจ้านางได้ไปพบเจอกับทาสหนุ่มคนแบกเสลี่ยงคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเป็นคนแบกเสลี่ยงให้กับเจ้านางทั้งคู่พอได้เจอหน้ากันก็เกิดตกหลุมรักกันขึ้นมาแต่ด้วยความในสมัยนั้นการรักกันหรือจะแต่งงานกันได้จะมีเรื่องชนชั้นวรรณะเข้ามาเกี่ยวข้องและวันหนึ่งเรื่องราวความรักของเจ้านางก็ดันไปเข้าหูเจ้าเมืองเข้าทำให้เจ้าเมืองโกรธมากๆเขาเป็นถึงเจ้าเมืองลูกเขาก็มียศถาบรรดาศักดิ์และจะมารักกับคนแบกเสลี่ยงต่ำต้อยได้ยังไงอีกทั้งตอนนั้นเจ้าเมืองก็ได้มองหาคนที่มีชาติตระกูลสูงทัดเทียมกันเพื่อให้ลูกสาวได้แต่งงานเอาไว้แล้วแบบนั้นแล้วเจ้าเมืองก็เลยสั่งให้ทั้งคู่หยุดความสัมพันธ์กันโดยให้ทั้งคู่ล่ำลากันเป็นครั้งสุดท้ายและบอกให้ทาสคนนั้นแบกเสลี่ยงให้เจ้านางเป็นครั้งสุดท้ายเหมือนกันก่อนจะให้แยกย้ายกันไปดูแล้วเหมือนเรื่องราวจะจบลงแค่นั้นแต่ไม่ใช่เลยเมื่อทั้งคู่รักกันมากๆตัดใจเลิกกันตามคำสั่งของเจ้าเมืองไม่ได้เจ้าเมืองก็เลยออกอุบายว่าจะให้ทาสแบกเสลี่ยงพาเจ้านายไปเที่ยวในป่าโดยที่มีเจ้าเมืองร่วมทางไปด้วยพอพากันไปถึงจุดหมายในป่าแล้วเจ้าเมืองก็ทำการสั่งให้ประหารทาสคนนั้นด้วยการฉับหัวต่อหน้าต่อตาของเจ้านางและสั่งให้เจ้านางตัดใจซะเจ้านางที่เห็นคนรักจากไปเธอก็รับไม่ได้และทนไม่ไหวร้องไห้จนขาดใจตายตามไปแต่บางตำนานก็เล่าว่าเจ้านางได้กินยาพิษเพื่อให้ตายตามคนรักไปที่หลังเจ้าเมืองเสียใจมากที่ได้เสียลูกสาวไปและด้วยความที่เจ้าเมืองเสียสติหรือยังไงก็ไม่รู้เขาก็ได้ทำการฝังร่างของเจ้านางไว้คู่กับทาสหนุ่มคนรักของเจ้านางแต่เรื่องราวไม่ใช่แค่นั้นเมื่อเจ้าเมืองกลัวว่าเรื่องนี้จะหลุดออกไปถึงหูชาวบ้านเจ้าเมืองก็เลยทำการปิดชีพทาสที่แบกเสลี่ยงทุกคนที่ตามมาด้วยเลยทำให้คนแบกเสลี่ยงของเจ้านางทุกคนไม่มีหัวเหลือแค่ร่างของเจ้านางที่ยังคงอยู่ครบจนสุดท้ายก็ได้กลายมาเป็นตำนานขบวนแห่ไล่หัวที่โด่งดังของตำนานความรักต่างชนชั้นและเรื่องราวนี้ยังคงเล่าขานสืบต่อกันมาว่าในค่ำคืนของวันเข้าพรรษาในทุกๆปีขบวนของเจ้านางพร้อมกับทาสที่ไม่มีหัวจะออกมาเดินโดยเริ่มจากอ่างแก้วผ่านวงเวียนมนุษย์ลงเนินหอสมุดข้ามสะพานแดงตรงหอ5ชายและวนไปที่หอนาฬิกาผ่านหอ4และหอ3ชายตัดเข้าหอ3หญิงและมุ่งหน้าไปที่ศาลาธรรมเขาบอกต่อกันมาว่าถ้าในคืนเข้าพรรษาถ้าตอนนั้นยังอยู่ที่หอและได้ยินเสียงขบวนหรือเสียงเคาะกลางสะดานดังขึ้นอย่าเปิดหน้าต่างหรือออกมาจากห้องมาดูขบวนโดยเด็ดขาดพอได้มีข่าวลือว่ามีเด็กหอชายคนหนึ่งที่ได้ยินเสียงเคาะกลางสะดานดังขึ้นมาและได้เห็นขบวนแห่ของเจ้านางเขาได้เผลอไปสบตากับเจ้านางที่นั่งอยู่บนเสลี่ยงหลังจากนั้นเขาก็ได้หายสาบสูญไปอย่างปริศนาก่อนจะหายไปเขาวาดรูปทิ้งเอาไว้เป็นรูปขบวนแห่ไร้หัวแต่ที่แปลกเอามากๆในภาพคือท้ายขบวนมีชายคนหนึ่งใส่ชุดนักศึกษาที่ไม่มีหัวเหมือนกับคนอื่นในขบวนและอีกเรื่องเล่าถ้าในช่วงเข้าพรรษาปีไหนตรงกับวันสอบและนักศึกษาไม่ได้กลับบ้านมักจะเจอเรื่องราวแปลกๆเป็นประจำมีนักศึกษาชายคนหนึ่งที่เขาได้นอนหลับไปกลางดึกเขาได้ยินเสียงดนตรีแห่ดังขึ้นมามันดังและเข้ามาใกล้หอของเขาเรื่อยๆเสียงที่ได้ยินเขารู้สึกว่ามันหลอนมากๆระหว่างที่เขานอนอยู่เขาก็รู้สึกเหมือนโดนดึงเสื้อจนต้องตื่นขึ้นมาตอนแรกเขาก็คิดว่าเขาโดนเพื่อนแกล้ง
แต่พอลืมตามาเขาก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งโผล่มาจากใต้เตียงมีใบหน้าที่น่ากลัวมากๆและผู้หญิงคนนั้นก็ได้พูดกับเขาว่าไปฟ้อนด้วยกันก่อเจ้าก่อนที่ผู้หญิงคนนั้นจะค่อยๆคานออกมาจากใต้เตียงและเดินออกไปเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหนังหรือตำนานที่เล่ามาเคยเกิดขึ้นจริงหรือเป็นเพียงเรื่องเล่าก็ยังไม่มีใครหาคำตอบได้อาจจะเป็นแค่ข่าวลือที่เล่าต่อกันมาหรืออาจจะมีคนเคยเจอกันจริงๆก็เป็นได้บางคนอาจจะเชื่อหรือบางคนก็ไม่เชื่อยังไงแอดก็ขอให้ทุกคนไม่ลบหลู่และให้เกียรติในความเชื่อของกันและกันนะและขอย้ำว่าให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการฟังกันด้วยนะใครมีเรื่องราวความคิดเห็นยังไงก็มาเล่ากันฟังได้ส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูเรื่องเทอม3อยากรู้ว่ามันหลอนและน่ากลัวขนาดไหนตอนนี้หาดูได้แล้วนะที่ Netflix จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องราวตำนานขบวนแดงแห่ไล่หัวและผีเจ้านางเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย